ว่าแขกไม่มีแขกลดลงเยอะอย่ามีน้อยมีแต่จีนกับอินเดียแขกยุโรปไม่ค่อยมีตอนนี้ก็ประมาณไม่ถึงพันแล้ว400 700 300มันถึงก็จ้ะมันน้อยถึงนี่ กี่คนนะคะตอนนี้วันละ2คนมืดๆแล้วกว่าจะได้กลางวันไม่มีเลยทำเป็นจริงไงบางวันก็ไม่ได้ก้าก้าบางวันก็ไม่มีบางวันก็ไม่มีก็กี่เดือนนั้นแล้วตั้งแต่เดือนเห็นไหมก่อนนู้นลูกก็นานแล้วตั้งแต่ลูกเดือนปื้ดเลยสี่ห้าหกเดือนแล้วไม่มีก้าดูยังไงล่างหน้าตัวแค่เดือนน้อยเลยเพราะว่าคนเก้าโลแล้วไม่มีเดือดร้อนเยอะเยอะทุกอย่างเลยเยอะบางคนก็ติดหนี้หลายหนี้ก็ยังคนติดหนี้ติดสินเกลกไม่ได้ไม่ดีเลยอันนี้มันไม่มีแค่เลยอ่ะมันเป็นแบบนักท่องเที่ยวมันสูญหายไปหมดครับมันเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปมันไม่ค่อยจะมาช่วงนี้มันมีปัญหาไล่เหลืองไล่เหลืองมีคนกระทบแต่ตอนนี้มันเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่าเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวไม่คือไปที่อื่นหมดอ่ะคือว่าไปเดินห้างไม่ได้มาใช้บริการแบบอัปเดตหรือว่าอะไรมากมายคือมานั่งแบบมาที่มาดูก็ไปไม่ได้ใช้บริการแบบนักท่องเที่ยวยุโรปที่ว่าเคยมาอัปเดตสวีเดนพวกนอร์เวย์อะไรสแกนอะออสเตรเลียคนนี้ก็ไม่ค่อยจะมาเพราะมันไล่เหลืองนะมันช่วงกระทบต่อผู้ประกอบการมันก็พบกระทบอะครับคือว่าต้องอยู่ให้ได้ทุกอย่างต้องอยู่ให้ได้ครับมันเราก็ก็มันจะปัญหามันก็เดิมๆอะเราก็ต้องอยู่ให้ได้คือว่ายอมรับกันไปให้ได้ว่าเออต้องคอยตอนน้าหายซีซั่นอย่างเดียวอ่ะก็น่าจะอีกหลายเดือนนะต่อจีเขาหายซีซั่นน่ะก็คือเราหวังว่าหายซีซั่นน่าจะดีขึ้นก็ประมาณว่าว่างความว่างมันก็อยู่น้าหายทุกปีครับเพราะว่าทุกปีน้าหายคือความว่างของผู้ประกอบการชายหาดทางจังหวัดภูเก็ตครับถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างได้อ่ะครับ50% 50-60% หายไปแล้วก็กลุ่มที่มาก็ไม่ค่อยได้ใช้บริการไม่นี่ตอนนี้ถ้ามาก็เป็นอาหรับเป็นอินเดียจีนอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะใช้บริการการเตียงผ้าใบพวกนี้ก็จะไปเป็นกรุ๊ปประกอบไปมีบริษัทพาไปที่อื่นก็แค่ได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าหน้าหาดนี่ก็คงไม่ได้อะไรเยอะนิดๆได้นิดนึงท่องเที่ยวก็โอเคพอประมาณไม่มากและก็ไม่น้อยแต่จะเป็นสัญชาติเอเชียเรามากกว่าที่สัญชาติยุโรปน้อยลงครับผมเราให้บริการอะไรบ้างเราก็ผมก็ให้บริการการเกี่ยวกับวอเตอร์สปอร์ตครับผมครับการท่องเที่ยวการเล่นเจ็ตสกีพาราเซลลิ่งและก็บาน่าโบ๊ทสตอมอะไรครับช่วงไฮซีซั่นปีนี้นะช่วงโลซีซั่นปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวลดไปเยอะไหมลดไปสักนิดหนึ่งก็ประมาณสัก 10% ครับผม 10% ประมาณจากช่วงเดียวกันนะครับของทุกปีก็เริ่มลดลงสักนิดหนึ่งจากแขกที่ว่ามาใช้บริการก็ดูว่าแขกจะลดลงสักนิดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการของเราจะน่าจะเป็นชาวจีนแล้วก็ออสเตรเลียส่วนมากจะเป็นชาวเอเชียมากกว่าครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยุโรปก็มีแต่รัสเซียแต่ก็น้อยลงส่วนมากจะเป็นแขกในเอเชียเรามากกว่าสิงคโปร์มาเลเซียของชาวจีนครับญี่ปุ่นที่ลงมาเที่ยว